ละครสั้นเรื่องเมื่อฉันเป็นครูบัลเล่ไปรับชมกันเลยตอนนี้ฉันก็ได้ไปสอบเป็นครูบัลเล่เรียบร้อยแล้วนะและฉันก็สอบได้และฉันก็จะไปสอนเด็กนักเรียนกันคุณครูตัวจิ๋วที่มีอายุน้อยน้อยฉันมาถึงละที่ฉันต้องสอนฉันอายุแค่11ขวบฉันอยากรู้ว่านักเรียนของฉันอายุกี่ปีกันนะน่าจะ 4-5 ขวบมั้งอ๋อเจ้ยนี่มันพี่เราชัดๆเลยนี่ไงทำยังไงดีอ่ะเขาจะบอกว่าเรามาผิดห้องหรือเปล่าความจริงเราคือครูนะเฮ้ยเพื่อนฉันเหมือนเห็นเด็กคนนึงเข้ามาเขาเข้าผิดห้องหรือเปล่าอ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะดิแต่ครูเรายังไม่มาเลยอ่ะเออนั่นดิโอ้ยน้องเขาผิดห้องหรือเปล่าน้องเขาผิดห้องหรือเปล่าจ๊ะเอาเปล่าค่ะเปล่าโอ้ยสวยละฉันอายุน้อยสินะเด็กเป็นอุปสรรคนี่ทุกคนนักเรียนคะวันนี้อ้าวเจ้ยนี่มันคุณครูเหรอเนี่ยฉันว่าเขาตัวเล็กไปนะเออฉันก็ว่าอย่างนั้นน่ะจริงตัวเล็กเกินไปเปล่านี่นักเรียนความจริงฉันขึ้นครูนะใช่ฉันขึ้นครูส่วนคือคนครูคนนั้นที่ใส่ชุดสีแดงนั่นคือคุณครูอีกคนนึงน่ะฉันเป็นคนสอนพวกเธอเองนะนี่เดี๋ยวฉันจะให้ผู้หญิงผมสีชมพูเริ่มก่อนเลยตามทำท่าตามฉันนะวอเ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 อวอเ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 อทุกคนตามเต้นเลิศมากเลยค่ะอย่างนั้นเลยค่ะเฟี้ยวมากเลยค่ะโอ้โหตลกพี่ผู้ชายจังเลยโอ้โหโอ้โหมันมากพี่บัลเล่หรืออะไรเนี่ยว่าเอ๋ววัวเรสมากไทยเอื้อไทยเลยบัลเล่บรรจัยที่แสนจะวุ่นวายสุดๆเลยล่ะนักเรียนทำตาไปก่อนนะเด็กคุณครูขออนุญาตไปเข้าน้ำก่อนความจริงฉันจะไปเล่นปิงปองข้างบนน่ะโดดสอนวิ่งหรือประชาสัมพันธ์ดีลองดูแล้วกัน นักเรียนที่โปรดทราบตอนนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ววิ่งอันนี้ยังไม่ใช่นะคะตึ้งผู้โดยสารโปรดทราบตอนนี้รถไฟกำลังออกจากขบวนแล้วขอให้ทุกท่านโปรดรัดเข็มเอ้ยไม่ใช่เอาไม่เออกัดว่าอะไรดีคิดดูก่อนนะเอ๊เหมือนของฉันจะหล่นนะของหล่นอะไรหล่นนะอ้ากิฟต์ฉันหล่นกิฟต์นั้นเป็นกิฟต์สุดที่รักของฉันเลยนะฉันต้องรีบไปบอกประชาสัมพันธ์แล้วว่ากิฟต์ฉันหายเออครูคะกิฟต์หนูหายอะค่ะหายที่ไหนนะจ๊ะหายตอนเต้นนะคะโอเคจ้ะเดี๋ยวครูประชาสัมพันธ์ให้ขอบคุณค่ะค่อยดีขึ้นหน่อยมาแล้วเพื่อนคุณครูลองตามดูนะคะโอเคจ้าดึงอุ้ยยังชื่อเด็กหญิงอะไรชื่อเด็กหญิงวาวาค่ะโอเคอยู่ห้องอยู่ห้องม.4/2ค่ะ
โอเคดึง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 นักเรียนที่โปรดทราบตอนนี้นักเรียนที่กำลังเรียนอยู่ที่บัลเล่โปรดตามหากิฟต์ในผมรูปอะไรรูปอะไรรูปแมวค่ะสีชมพูรูปแมวสีชมพูของเด็กหญิงวาวาม.4/2เคยเจอมาที่ห้องประชาสัมพันธ์ณบัดนี้ค่ะดึงดึงดึงเอ๊ะเมื่อกี้ทุกคนได้ยินประชาสัมพันธ์ไหมเก็บของวาวาหล่นหายนะฉันจะตามหาเองอยู่ไหนนะหาก่อนหาก่อนเอ๊ะนี่ไงเจอแล้วไปติดต่อกับห้องประชาสัมพันธ์เลยคุณครูครับผมเจอกิฟต์แล้วครับเจอแล้วเหรอจ๊ะอ่ะนี่จ้ะของวาวาขอบคุณมากเลยนะขอบคุณมากเลยนะนายไม่เป็นไรก็ไม่ยากเลยนี่ตอนนี้กิฟต์ของวาวาได้มีการเจอแล้วขอให้นักเรียนทุกท่านหยุดถ่ายได้แล้วค่ะโอ้ตอนนี้หมดเวลาเรียนแล้วนะเธอเป็นหัวหน้าห้องใช่ไหมใช่ค่ะไปบอกเพื่อนๆว่าเลิกแถวนะเดี๋ยวครูต้องรีบกลับบ้านก่อนเอ๊ะเดี๋ยวค่ะครูอะไรครูอายุเท่าไหร่คะเนี่ยครูอายุ10ขวบจ้ะฮะแต่หนูโอ้ไม่มีอะไรหรอกค่ะนักเรียนเลิกแถวเลิกแถวเลิกแถววันนี้เป็นวันที่เหนื่อยเหลือเกินนะกลับบ้านดีกว่าอุ๊ยม้าเกิดฉันขี่ม้ากลับละกันนะเขาให้ครูขี่ได้ถ้างั้นฉันเป็นครูฉันก็สามารถขี่ม้าตัวนี้ได้หึสวัสดเสียวแต่คงไม่ยากอะไรหรอกนะม้าตัวเนี้ยน่ารักฉันจะขับขึ้นตึกดีไหมทุกคนมีใครด่าหรอกมั้งเฮ้ยมาทุกคนวิ่งทุกคนวิ่งมาเด็กหนูเล่นอะไรฉันเป็นครูจ้าฉันเป็นครูเฮ้ยมีแต่คนคิดว่าฉันเป็นเด็กบ้าฉันเป็นครูเนอะเฮ้ยฉันไม่รู้เลยว่าทำไมเขาเฮ้ยมาเด็กเอาม้าของโรงเรียนมาทำไมอ่ะฉันเป็นครูค่ะฉันเป็นครูเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ไปคืนอยู่บ้านนี่เหรอเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆชอบกันไหมถ้าใครชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ของช่องวาวาด้วยนะคะถึงแม้จะชอบไม่ชอบก็กดไลค์ไปก่อนนะ